คือภาพรวมอ่ะไม่หนีไปจากนั้นหรอกพี่บุ๋มใช่คงไม่ไปไม่ได้นักข่าวถามอะไรก็คือจะต้องอยู่ในบริบทนี้นักข่าวถามแบบนี้คุณแอปก็ต้องตอบอยู่ในบริบทนี้เพราะเป็นแนวคุณแอปอยู่แล้วด้วยแต่ก่อนจะไปถึงพี่แอปไปทบทวนความหลังวันที่นนกุลตอบคำถามที่ไอคอนสยามก่อนเดี๋ยวลืมไปฟังกันนั้นก่อนนะค่ะเจอนะตอนนี้ผมพูดได้เต็มปากว่าผมคุยกับที่เขาอยู่นะครับแล้วก็เป็นคนเดียวเท่านั้นที่คุยด้วยอยู่ตอนนี้ทั้งเราทั้งสองคนยังไม่ได้ใช้คำว่าแฟนนะครับเพราะว่าบังเอิญว่าผมกับพี่เขามีเป็นคนที่ให้ความสำคัญเรื่องคำนี้มากๆนะครับผมแล้วก็แต่ก็ไม่ต้องห่วงนะครับถ้าเกิดวันไหนที่เราสองคนเลือกที่จะใช้คำว่าแฟนขึ้นมาเนี่ยระยะเวลาระหว่างคำว่าแฟนไปจนถึงคำว่าภรรยาเนี่ยติดจรวดแน่นอนพอเรารู้สึกว่าได้ยิ่งคุยกับพี่เขาเราก็ยิ่งรู้สึกว่าชอบพี่เขามากขึ้นเรื่อยๆนะครับถ้าให้รู้สึกชัดขึ้นจริงๆก็น่าจะเพิ่งก่อนงานคุณพ่อพี่ได้ไม่นานจริงๆเราก็อาจจะมีกลัวแห้วบ้างเนาะแต่สุดท้ายเราให้ความจริงใจเต็มร้อยครับโตๆกันทั้งคู่แล้วเนาะแล้วผมก็เข้าใจว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ควรจะใช้เวลานานขนาดนั้นเพราะเดี๋ยวพี่เขาไม่รอผมชอบอ่ะเดี๋ยวพี่เขาไม่รอผมคุณนนท์ใจแล้วแบบว่าเป็นแบบคือในละครมันมักจะมีเรื่องที่แบบว่าไปรักเด็กกว่าอย่างเงี้ยมันก็จะแบบจินตนาการมันเหมือนเขาเรียกอะไรถ้าภาษาละครเขาเรียก escape มันพาฝันนะเฮ้ยฉันมีคนหนึ่งฉันแบบมีผู้ชายเด็กๆมาดูแลอะไรอย่างเงี้ยมันดูกระชุ่มกระชวยหัวใจกระชุ่มกระชวยแล้วก็มีจริงๆอายุน้อยก็ไม่เป็นไรหรอกถ้าคนนั้นเขาจริงใจไอ้ทางนี้ก็ใช่นี่อายุน้อยกว่าเหมือนกันใช่ไหมของผมนี่ก็คิดว่าน้อยกว่าน้อยกว่าอย่าไปถามเรื่องอายุแล้วกันไม่แต่ตอบมารู้ความจริงไม่ใช่ไม่ใช่เหรอตอนแรกคิดว่าน้อยกว่าตอนแรกคิดว่าน้อยกว่าเพราะหน้าเขาเด็กแล้วเขาก็บอกเขา30กว่าเขาหลอกดิฉันก็เลยบอกเอาแล้วเด็กแน่นอนที่ไหนได้พอดูบัตรประชาชนมากกว่า3ปีคราวนี้พอฟังนนกุลเรียบร้อยเนี่ยนะเขาไปเจอกันจริงๆเต็มที่เนี่ยในซีรีส์หารักด้วยใจเธอเมื่อปีที่แล้วนะครับทีนี้เมื่อวานพี่แอฟทักษะออนออกงานอีเวนต์สีหน้าสดใสยิ้มแย้มตลอดเวลาดูก็รู้คือเขาเรียกอะไรรังสีความสุขมันมาแต่ไกลเลยอะออร่ามันเจิดจรัสเนอะคนมีความรักนี่คือดูแล้วนะเขาคงเห็นกองทัพนักข่าวแล้วเนี่ยคงรู้อยู่แล้วว่ายังไงก็ต้องตอบนะคะคุณแอปก็เลยเปิดปากครั้งแรกถึงความสัมพันธ์กับนนกุลว่ายอมรับนะว่าคุยกับนนกุลมาเรื่อยๆเริ่มจากเพื่อนนะคะร่วมงานแอคติ้งนะคะจนเวลาผ่านไปเรื่อยๆซึ่งมันใช้เวลามาสักพักหนึ่งก็ปีกว่าเนี่ยเลยทำให้เราได้คุยเรื่องอื่นๆแลกเปลี่ยนกันและพัฒนาไปเรื่อยๆค่ะพี่บุ๋มผมถามใจพี่บุ๋มกับแอนในมุมนี้นะไม่รู้เป็นแผนของนนกุลหรือเปล่าตอนเล่นซีรีส์นะมันมีรายงานว่าเขาทำเวิร์กช็อปนนกุลนะชวนพี่แอปแอปคือเราต้องเล่นเป็นแบบว่าบทแบบเหมือนรักเด็กเหมือนอะไรเงี้ยใช่ไหมในออฟฟิศคือพี่แอปก็เล่นเป็นพี่ในออฟฟิศนนกุลก็เล่นเป็นเด็กในออฟฟิศเป็นรุ่นน้องแล้วเหมือนหลงรักกันนนกุลขออนุญาตว่าออกอุบายหรือเปล่าแอปเอางี้แล้วกันเรามาลองโทรคุยกันทุกคืนคืนละ15นาทีเพื่อเทสแบบเคมีไม่ได้ตรงกันพี่ผมว่าเป็นแผนไหมฉันว่าเป็นแผนเพราะว่าคนเราถ้าไม่ชอบนะรู้สึกเฉยเฉยอ่ะรู้สึกเฉยเฉยอ่ะไม่แม่แต่ว่าคือหนูอะเคยมีประสบการณ์สมมติว่าเราเล่นมีแฟนอย่างเงี้ยในละครแต่ก็ไม่เคยนะไม่เคยหรือถ้าเกิดเรามีใครที่คุยอยู่แล้วเรายิ่งไม่แบบไม่ไปสูงสิงนอกเหนือจากหน้าที่หน้าฉากหน้างานเท่าไหร่เลยถูกป่ะหรือว่า acting coach ต้องการจะละลายพฤติกรรมของนนกุลไม่ใช่อันนี้นนกุลคิดเองแต่ acting coach อะไรเล่านนกุลนะโทรไปบอกพี่แอฟเราลองมาเทสระบบกันไหมหรืออาจจะคือคิดว่านนกุลคิดแต่เพียงแต่ว่าแอปก็คงมองน้องอาจจะเขินเราอาจจะเกรงใจเราเลยอยากจะให้ดูแบบไม่เกรงอ่ะเวลาเข้าฉากแล้วแบบจะจับจะอะไรจะได้ไม่เกรงก็เป็นได้พี่บุ๋มแล้วมันนอกแผนไหมตอนแรกก็นัดแนะกันว่าคุยวันละ15นาทีตอนหลังทำไมมันลุกลามไปวันละครึ่งชั่วโมง45นาทีไอ้คุยไปคุยมาทำไมมันคุยนานขึ้นพี่บุ๋มสรุปแล้วฟันธงไว้ว่าเป็นแผนแผนที่ประสบความสำเร็จแผนที่ประสบความสำเร็จน้องอ่ะมีใจแล้วทีนี้ดาราจะไปใช้มุกนี้ไม่ได้นะมุกซ้ำนะคนเขารู้หมดแล้วนะแอร์สมมติพี่ไปเล่นละครกับแอร์อะไรใครแอร์เราลองเทสระบบแล้วคุยกันคืนละ15นาทีเช็คก่อนเรื่องหน้าฉันเล่นกับใครเผื่อเราจะเช็คเขาไปแม่เผื่อเราจะขอโทษนะคะขออนุญาตนะคะอยากจะแบบ acting ประสบความสำเร็จเดี๋ยวพี่บุ๋มลูกเพิ่งครบขวบเมื่อวานอย่าเพิ่งไปพูดแม่บุ๋มเรา acting เรา acting เราการแสดงนั้นเพราะว่าอะไรรู้ไหมแม่บุ๋มเพราะว่าเรามีลูกไงเราห่างหายจากละครมานานแล้วพี่ไม่แน่ใจว่าพี่ไม่สามารถ
ทสจูนติดหรือเปล่าก็ต้องอ่ะขอลองหน่อยเอาวันละ15นาทีคุยก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนะคะทำไมบทดิฉันมันฆาตกรรมนี่หว่าไม่ได้ซ้อมไม่ได้ไม่มีซ้อมไม่ได้เลยนะคะทีนี้นนกุลบอกว่าประทับใจตั้งแต่แอปส่งอาหารให้ตอนเขาป่วยในจริงๆแอปส่งไปให้ทุกคนเพราะเป็นคนแบบนี้อยู่แล้วจริงๆอ่ะบุ๊กโกะก็เคยเล่าบุ๊กโกะทําแชร์แชร์ข่าวสาวสตองที่ไทยรัฐทีวีค่ะบุ๊กโกะก็เคยพูดอยู่เสมอพี่แอปเขาเป็นคนใส่ใจในรายละเอียดของทุกคนในเทศกาลหรืออะไรก็แล้วแต่พี่แอปบอกว่าเอาจริงๆเนี่ยแอปส่งมาให้ทุกคนเป็นคนแบบนี้อยู่แล้วตอนนั้นยังไม่มีอะไรพิเศษแต่ความรู้สึกพิเศษมันชัดเจนขึ้นตอนช่วงที่งานศพของคุณพ่อแอปนะคะที่รู้สึกจริงๆว่านนกุลเป็นห่วงจริงๆค่ะนนกุลจะออกตัวเสมอว่าเขาเป็นคนชัดเจนซึ่งก็คุยกันมาในระดับนึงว่านนกุลจะบอกสื่อนะว่าทั้งคู่คุยกันก็รับรู้และตกลงกันแต่ไม่คิดว่านนกุลจะชัดเจนขนาดนั้นนะคะแต่นนกุลก็ชัดเจนและเป็นสุภาพบุรุษแบบนี้อยู่แล้วก็ต้องขอบคุณที่ให้เกียรติค่ะพี่บุ๋มประสบการณ์ชีวิตเนี่ยนนกุลยังเด็กกว่าคือไม่อยากคือคงไม่ได้ใจร้อนหรอกแต่ว่าเฮ้ยพูดเลยดีกว่าสไตล์วัยรุ่นไงเออบอกก็จีบก็จีบพี่แอฟก็เลยบอกว่าเออก็ไม่คิดว่าจะพูดตรงขนาดนั้นคืออาจจะมีพี่แอปเขาอาจจะมองในมุมของคำพูดอื่นๆที่อาจจะพูดให้มันซอฟลงครับผมคุยครับแต่ไม่ได้บอกครับจากแฟนเนี่ยไปเป็นภรรยาจรวดเลยฮะอะไรอย่างเงี้ยคือพี่ไม่รอไม่คิดว่านนท์จะพูดทุกอย่างในใจขนาดนี้ไงค่ะซึ่งเรื่องที่หลายๆคนเป็นห่วงนั่นคือช่องว่างระหว่างวัยนั่นเองพี่แอปเนี่ยนะคะก็บอกว่ายอมรับนะว่าตัวเองเนี่ยเป็นห่วงเรื่องความห่างของวัยเหมือนกันค่ะจะบอกว่าไม่คิดเลยเนี่ยมันคงเป็นไปไม่ได้ก็คิดค่ะก็ขอบคุณทุกๆคนนะคะที่เป็นห่วงแอปก็รับรู้แล้วก็สบายใจค่ะหลายๆคนถามอีกแล้วน้องปีใหม่ล่ะรู้หรือเปล่าพี่แอปบอกก็รับรู้นะคะสำหรับพี่แอปแล้วเนี่ยน้องปีใหม่แล้วก็ครอบครัวเนี่ยสำคัญมากเพราะฉะนั้นทุกคนในครอบครัวรับรู้เขาบอกเลยว่าอะไรที่พี่แอปแฮปปี้ทุกคนก็แฮปปี้ด้วยตอนน้องปีพูดตอนนั้นน่ะที่สังเกตไหมมีอยู่ครั้งสองครั้งที่พี่แอปเอาน้องปีใหม่มายืนสัมภาษณ์ด้วยแล้วหลังจากนั้นน้องปีใหม่ไม่ได้อยู่ในเฟรมนะ เดี๋ยวหลุดเลยเปล่ามีหลุดแน่นอนกลัวเพราะว่าน้องปีใหม่ว่าคุณแม่แอบคุยค่ะอย่างนี้จะได้นะคุณแม่คุยเยอะค่ะมีคนหลายคนเป็น10คนเลยค่ะอย่างนี้ปีบอกแบบนี้10เนี่ยจะเสริมด้วยเสริมช่วยเสริมตอนนี้แอปสบายใจมากๆก่อนหน้านั้นก็ไปทำกิจกรรมต่างๆมีคนเห็นแอปก็พูดตามตรงว่าไปค่ะก็บริสุทธิ์ใจอ่ะก็คุยกันก็ศึกษากันก็เรียนรู้กันไปก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าจะมีกิจกรรมไปนั่นไปนี่นะก่อนหน้านี้อาจจะต้องพยายามไปที่คนไม่เยอะพี่แอปใช้คำว่าก่อนหน้านี้นะต้องพยายามไปที่ที่คนไม่เยอะแต่ตอนหลังสบายมากไปคอนเสิร์ตดูหนังกินข้าวน้องปีใหม่ก็ไปด้วยทำอะไรที่เราอยากทำไลฟ์สไตล์ไปด้วยกันได้อันนี้ออกสตาร์ทค่อนข้างดีนะค่ะนะคะนักข่าวก็ถามต่อนะคะว่านนกุลตอบว่าถ้าแอฟตกลงเป็นแฟนหรืออะไรนนกุลจะเดินหน้าแบบติดจรวดจนไปถึงแต่งงานได้เลยคนเนี่ยกรี๊ดคำตอบมากๆเลยนะแอฟบอกว่าตอนที่นั่งดูอยู่ก็กรี๊ดค่ะนะคะซึ่งแอฟกับนนเนี่ยถ้าถึงขั้นเรียกว่าแฟนคงเป็นจุดที่เราพร้อมแล้วทุกอย่างจริงๆหลังจากนั้นก็คงจะเป็นเรื่องง่ายค่ะน่ารักอ่ะแต่สำหรับพี่แอฟบอกติดจรวดก็น่ารักดีแต่ว่าในความเป็นจริงสุดท้ายก็ต้องใช้เวลาคือตอนดูแอฟตอบได้ดีนะใช่ตอนดูอ่ะมันเหมือนติดจรวดมันก็ดูให้สัมภาษณ์เป็นคำน่ารักน่ารักถูกป่ะแต่ที่สุดแล้วบนชีวิตความเป็นจริงเวลามันจะเป็นเครื่องพิสูจน์พี่แอฟก็บอกอย่างนั้นก็ต้องใช้เวลาจังหวะเวลาที่ใช่เรื่องความรักแอฟเต็มที่ทุกครั้งแม้ผลจะออกมาเป็นยังไงก็ขอทำให้ดีที่สุดสุดท้ายปลายทางมันจะได้รับผลตอบรับยังไงก็ถือว่าเราทำดีที่สุดแล้วอีกเรื่องนึงที่นักข่าวถามทิ้งท้ายนะฮะที่นนกุลถอดเสื้อโชว์ซิกแพคค่ะคุณผู้ชมขออนุญาตเอาภาพขึ้นมาอีกรอบนึงให้พวกเราชุ่มฉ่ำหัวใจนิดนึงอันนี้นะฮะจนกระทั่งคุณแอฟเองก็ยังไปคอมเมนต์แซวคือไม่ได้เขียนอะไรเยอะมากยกเว้นภาพมองบนอย่างนี้เลยนะคะมองบนมันสื่อถึงอะไรห่วงป่ะหรือเป็นยังไงไม่หรอกอาจจะแบบนะอะไรอย่างเงี้ยก็มีความห่วงไหมแม่อะถ้าแม่แปลแม่จะแปลว่าอะไรนิดนึงก็ได้อะไรอะโชว์อะไรอะไม่ไม่ทำไมอะอันนี้อาจจะชอบแต่แบบก็หมั่นไส้อะโชว์อีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้นะคะก่อนที่แอปจะไปถ่ายรูปกับอีดงวุกนะคะพระเอกเกาหลีสุดหล่อแล้วนนกุลทำท่าเหมือนหึงนะคะคือถึงกระดาษไปหาสูตรดำแบบอีดงพุกมาใส่แล้วก็บอกว่าผมใส่เสื้อสีดำแล้วนะฉันก็มีเสื้อดำยังไงล่ะนักข่าวถามพี่แอฟบอกสรุปแล้วชอบรูดถอดเสื้อหรือเปล่าถอดเสื้อหรือใส่สูตรจะแบบไหนหรือจะยังไงแอฟเขินมากคือนักข่าวเมื่อวานต้องขออนุญาตใช้คำว่าก็ไล่ต้อนคือเวลานักข่าวนักข่าวนี่ในสภาพจิตใจนะผมว่าใจเป็นตอนเป็นนักข่าวเก่าเลยนะคือถ้าเห็นคนยิ่งหน้าแดงยิ่งเขินมันจะยิ่งแบบเราชอบเราชอบใช่ใช่ยิ่งถ้าเกิดแบบตอบมาแล้วเราเลยนักข่าวกองนักข่าวเฮงเงี้ยนะสุดท้ายเมื่อวานแม่แอปเขินมาก
นักข่าวแซวตลอดนะแอปบอกตายแล้วเป็นคำถามที่ไม่ได้เก่งข้อสอบมาด้วยปกติเราเก่งกันไงเราก็เก่งอยู่ดีๆจะมาถามอะไรเรื่องนนกุลถอดเสื้อไม่ได้เตรียมมาตอบเรื่องนี้ถ้าถามเรื่องคบกันอะไรเงี้ยเตรียมหมดแล้วอันนี้ไม่ได้เก่งมานะแต่ก็ไม่ได้เก่งมาเลยก็ไม่กล้าก้าวไก่เรื่องส่วนตัวของเขาสรุปจะถอดได้ยังไงแล้วแต่ทุกคนเลยค่ะเป็นคำตอบที่เลี่ยงที่เลี่ยงตอบอ่ะเป็นคำตอบที่เลี่ยงตอบอ่ะอย่างเงี้ยสุดท้ายแอปขอบคุณทุกการซัพพอร์ตและกำลังใจตอนนี้เวลาไปไหนทุกคนก็บอกว่าเป็นกำลังใจให้นะยินดีด้วยอะไรอย่างนี้นะคะแอปก็บอกแอปเขินนะเอาจริงคงจะเป็นการที่เขาเห็นเราเนี่ยแฮปปี้เขาก็แฮปปี้นะคะเราไปฟังบางช่วงบางตอนเมื่อวานแหมเขาเรียกอะไรดูสีหน้าแววตาแบบคนกำลังมีความรักเชิญฮะก็แฮปปี้ดีค่ะคือยืนยันว่าตอนที่คุยกันใช่ค่ะคุยกันตอนแรกมันอาจจะเริ่มจากเรื่องงานเรื่อง acting เรื่องอะไรมันซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกติค่ะแล้วก็จนเวลาผ่านมาเรื่อยๆซึ่งมันก็ใช้เวลามาสักพักนึงก็ปีกว่าช่วงงานศพอะค่ะที่รู้สึกจริงๆว่าเขาเป็นห่วงเราอะไรเงี้ยก็สบายใจค่ะก็อันนี้ก็ต้องขอบคุณความเป็นคนชัดเจนของเขาค่ะที่เขายืนยันว่าเขาจะขอเป็นคนพูดเองพูดก่อนค่ะแล้วก็มันก็เป็นไปตามที่เราเคยคุยกันค่ะปกตินนท์เขาเป็นคนชัดเจนแล้วก็เขาเป็นสุภาพบุรุษแบบนี้อยู่แล้วค่ะรู้สึกสบายมากขึ้นค่ะคือก่อนหน้านี้เราอาจจะต้องแบบไปที่แบบไม่ได้คนเยอะนักหรืออะไรแบบนั้นค่ะแต่ตอนหลังก็คือสบายมากคือไปมาหมดแล้วค่ะจะทานข้าวจะคอนเสิร์ตอะไรคอนเสิร์ตปีใหม่ก็ไปด้วยอะไรเงี้ยค่ะละครเวทีอะไรเงี้ยค่ะก็ทำอะไรที่เราอยากทำแอปก็ยังรู้สึกว่าเรื่องของความรักเป็นสิ่งที่ดีมันเป็นกำลังใจให้เราในการที่เราแบบออกมาเจอโลกภายนอกไม่ว่าเราจะมีบทบาทหน้าที่ยังไงคือสำหรับแอปทั้งเป็นทั้งคนทำงานแล้วก็เป็นคุณแม่ด้วยอะไรเงี้ยค่ะมันต้องมีหลายๆบทบาทที่เราต้องรับผิดชอบถ้าเกิดความรักมันเป็นตัวที่เพิ่มพลังให้เราอันเนี้ยมันก็สำหรับแอปมันเป็นเรื่องดีๆในชีวิตนะคะไม่ว่าจะครั้งนี้หรือครั้งไหนอะค่ะแอปก็เต็มที่กับมันค่ะเมื่อเราทุ่มเทเต็มที่เราก็อยากให้มันออกมาดีถ้าถึงขั้นที่เราจะเรียกว่าแฟนมันคงเป็นจุดที่แบบเรารู้สึกว่าเราพร้อมแล้วทุกอย่างจริงๆถึงได้มีสถานะความเป็นแฟนหลังจากนั้นมันก็คงเป็นเรื่องง่ายแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่สำหรับแอปก็คือติดจรวดมันก็น่ารักดีแต่ว่าในความเป็นจริงสุดท้ายแล้วอะค่ะมันก็คงจะต้องใช้เวลาจังหวะเวลาที่มันใช่โอกาสแล้วก็ความพร้อมค่ะความรู้สึกของเราทั้งคู่ค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณสำหรับทุกการซัพพอร์ตทุกกำลังใจค่ะตอนนี้เวลาไปไหนแล้วทุกคนก็บอกว่าเป็นกำลังใจให้นะแล้วก็คือแอมก็เขินนะดีคนบอกว่าแบบยินดีด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แอมคิดว่ามันคงมาจากการที่คือเขาเห็นเราแฮปปี้เขาก็แฮปปี้คือผมเชื่อว่าแฟนคลับที่ดูพี่แอปเนี่ยให้กำลังใจหลายเรื่อง ชีวิตที่ผ่านมาคือหลายคนบอกว่าพี่แอปเป็นดูใหม่ใหม่อันนี้ภูเขาดกมากอ่ะภูเขาชัดๆพี่บุ๋มรุ่นพี่บุ๋มเนี่ยสัมภาษณ์ตอนเป็นนางสาวไทยเต็มที่มีไม่เกิน 4-5 ไม้หรอกเมื่อก่อนมันไม่เยอะ3 5 7 9 11 ITV สมัยก่อนนะมีอยู่3คือแถวเดียวอะแถวเดียวตอนหลังเริ่มมีซ้อน2มีซ้อน3 4แถวลูกเวียนหัวไปหมดเป็นคอนโดเกือบ100อันแล้วค่ะดูสิเอาจริงๆนะไม่อยากจะบอกนะกระซิบนะไม่ว่าจะเป็นท่านนายกนักการเมืองเนี่ยไม่เยอะเท่าข่าวบันเทิงจริงมั้ยพี่บุ๋มอ่ะจริงข่าวบันเทิงเราจะมีทั้งแบบข่าวเป็นรายการข่าวของช่องออนลงออนไลน์เนี่ยให้สัมภาษณ์คือทำไมขนาดนี้เนี่ยนะโอ้โหเป็นประวัติศาสตร์ชีวิตของดาราหลายๆคนเนี่ยไม่4 5แถวเนี่ยไม่มีได้ง่ายๆนะโอ้โหของดิฉันโดนประจำตอนช่วงดราม่าช่วงดราม่ามากันเยอะนิดนึงเนี่ยนะค่ะจริงๆวันนี้คุณผู้ชมไม่รู้ใจเขานัดแนะสับวางอีเวนต์กันยังไงวันนี้นนกุลออกอีเวนต์อีกนี่ไงก็เดี๋ยวก็ต้องเอาคำตอบเราเนี่ยก็กลับไปถามต่อนะวันนี้มีอีเวนต์นะส่งทีมข่าวตอนนี้ไปปักหลักเรียบร้อยแล้วคร่าวๆเนี่ยตามรายงานหน้าที่เกิดเหตุเนี่ยนนกุลจะให้สัมภาษณ์สักประมาณ 6:00 นไม่แน่ใจเดี๋ยวอาจจะมีไลฟ์เข้ามาหรือว่าถ้าติดตามทางโทรทัศน์ก็ใน Entertainment Night Live เขาจะนำเสนอกันสัก 2:30 นก็ต้องดูกันละว่าเออพี่แอปตอบแบบนี้เชื่อว่าเขาคุยกันก่อนนะว่าตอบกันแบบนี้แล้วอะไรอย่างเงี้ยนนกุลได้ดูหมดแล้วแหละป่านนี้ก็ต้องเก่งคำตอบให้ดีเดี๋ยวไปถามอย่างที่ไม่ได้เก่งไว้อีกก็ไปไม่เป็นเดี๋ยวเขินอีกใช่ไหมฮะ